วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในช่วงเวลาที่ยูเครนนั้นกำลังรอความช่วยเหลือทางการทหารระลอกใหม่จากสหรัฐอเมริกาสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นยูเครนต้องเสียพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเวลานี้ยูเครนนั้นขาดอาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ยูเครนนั้นกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบและก็ต้องถอยร่นอย่างต่อเนื่องจนทำให้รัสเซียนั้นสามารถเข้ายึดครองเมืองอัฟดิฟกาในแคว้นโดเนตส์ทางภาคตะวันออกได้และล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียสามารถรุกคืบไปหมู่บ้านโอเซเรตูนีซึ่งจะเปิดทางให้กองทัพรัสเซียอยู่ในตำแหน่งที่สามารถโจมตีเส้นทางขนส่งอาวุธของยูเครนได้อย่างสบายๆนะครับตามการรายงานข่าวนั้นเมื่อวันที่22เมษายน2567บล็อกเกอร์สายทหารรัสเซียได้เผยแพร่ภาพวิดีโอที่ระบุว่ารัสเซียนั้นสามารถรุกคืบเข้าไปในหมู่บ้านโอเซเรตูนีในแคว้นโดเนตส์ทางตะวันออกของยูเครนจากภาพจะเห็นว่าธงชาติรัสเซียนั้นถูกปักไว้บนยอดอาคารแห่งหนึ่งของทางการยูเครนซึ่งอยู่ในสภาพที่เสียหายบางส่วนผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่าหน่วยจู่โจมจากกองพันปืนไรเฟิลยานยนต์แยกที่74เริ่มเคลื่อนพลเข้าไปในเขตแดนของหมู่บ้านโอเซเรตูนีตั้งแต่เมื่อวันที่21เมษายน2567หลังจากที่รุกคืบทางตอนตกเฉียงเหนือของเมืองอัฟดิกาเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่รัสเซียยึดครองไปจากยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2567หลังจากที่เสียการควบคุมอัฟดิกาและถอนทหารออกมายูเครนนั้นพยายามสร้างแนวป้องกันใหม่เพื่อไม่ให้กองทัพรัสเซียรุกคืบต่อไปได้อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยทหารรัสเซียได้รับการเสริมกำลังพยายามบุกโจมตีแนวรบทางภาคตะวันออกอีกหลายจุดพร้อมกันเพื่อหาจุดอ่อนของแนวป้องกันหนึ่งในนั้นคือทิศทางที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโอเซเรตูนีซึ่งกองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมบอกว่าทหารยูเครนนั้นหลบหนีออกจากหมู่บ้านหลังจากที่ถูกระดมยิงโจมตีอย่างไรก็ตามหน่วยคอร์เตเซียหน่วยรบประจำภูมิภาคของกองทัพบกยูเครนระบุว่ารัสเซียสามารถยึดครองพื้นที่บางส่วนบริเวณทางตอนใต้ของหมู่บ้านได้เท่านั้นและกองทัพยูเครนยังสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเอาไว้ได้อยู่แม้จะยอมรับว่าสถานการณ์ในบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากการที่รัสเซียสามารถรุกคืบไปยังบริเวณหมู่บ้านโอเซเตรินีได้หมายความว่ากองทัพรัสเซียอยู่ห่างจากเมืองโปรดครอฟหนึ่งในเมืองสำคัญของยูเครนที่เป็นป้อมปราการหลักสำหรับผลัดเปลี่ยนกำลังพลและอาวุธทั้งจุดเชื่อมต่อแนวป้องกันเพียงแค่30กิโลเมตรเท่านั้นกองทัพรัสเซียสามารถใช้ถนนหมายเลขที0511เพื่อมุ่งหน้าไปยังโปรตอฟได้โดยหลายฝ่ายคาดว่าเป้าหมายต่อไปของกองทัพรัสเซียนั่นก็คือหมู่บ้านโปรตอฟนั่นเองนะครับนอกจากแนวรบทางโปรตอฟแล้วอีกแนวรบหนึ่งที่รายงานการสู้รบอย่างดุเดือดนั่นก็คือเมืองชาซิฟยาในแคว้นโดเนตส์ที่มีการดำเนินการในการรุกคืบอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันพื้นที่โดยรอบที่ทำให้หลายฝ่ายนั้นจับตาสถานการณ์ที่เมืองชาซิฟยาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ที่เป็นที่สูงจะช่วยให้ฝ่ายยูเครนนั้นได้เปรียบในการตั้งรับหรือว่าป้องกันแต่ว่าตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวนั้นกำลังสูญเสียให้กับทางด้านกองทัพรัสเซียเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้โอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพยูเครนเคยออกมาบอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้ขีดเส้นตายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจะต้องตีชาซิฟยาให้แตกก่อนวันที่9พฤษภาคม2567ซึ่งตรงกับวันแห่งชัยชนะหรือว่า Victory Day ที่รัสเซียเฉลิมฉลองชัยชนะของกองทัพแดงโซเวียตเหนือกองทัพนาซีเยอรมนีช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อย่างไรก็ตามสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือว่า ISW ประเมินภาพรวมของสถานการณ์ที่แนวรบภาคตะวันออกในขณะนี้ไว้ว่ารัสเซียเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนที่อาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาจะถูกส่งมาถึงมือของทหารยูเครนซึ่งคาดว่ารัสเซียจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ยูเครนยังไม่ได้รับอาวุธและกระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมเพื่อยึดพื้นที่ในแคว้นโดเนตส์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้รัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนอย่างต่อเนื่องระหว่างที่ยูเครนยังไม่ได้รับอาวุธป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาโดยการโจมตีล่าสุดนั้นเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันที่24 เมษายน 2567ที่ผ่านมาพื้นที่ที่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีก็คือเมืองคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งอยู่ห่างออกไปจากพรมแดนตะวันตกราว30กิโลเมตรเท่านั้นโฆษกประจำสำนักงานอัยการแคว้นคาคิฟระบุนะครับว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธรุ่น S-300 หลายลูกจากแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียเข้ามาโจมตียังพื้นที่อาศัยของพลเรือนในแคว้นคาคิฟส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6คนด้วยกันนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวส์ดังคงเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ